โดนเตะทีต้องหกเตะเฉียวปลายคางเลยพอเตะไปแก่นทองเตะไปติดแค่แขนเขาจอมโหดซะก่อนเตะหลังไปทีต้องหดเตะต่อไปแก่นทองจับเท้าทำอะไรได้หรือเปล่าทำอะไรไม่ได้เจ้าหลุดวิ่งเข้าไปขึ้นเข่าไปทีนึงผลักแก่นทองออกไปชกไปชุนเรืองดูพี่เลี้ยงไปหมดยก2ตุลาคมนี้เวลา7นาฬิกาเพื่อจัดการชกคัดเลือกตัวพร้อมจะจับฉลากผู้ชกด้วยขอเรียนเชิญเพื่อนนิติ02ธรรมศาสตร์ทุกท่านร่วมสังสรรค์ประจำปีวันเสาร์ที่20พฤศจิกายนนี้หน้าอาคารใหม่สวนน้ำพรบริเวณพระบรมรูปทรงม้าคุณประชุมทองมีประธานรุ่นจะขอให้การต้อนรับท่านอย่างเต็มที่ทีเดียวและมีความชำระแจกด้วยเตะลับตัวไว้จะผดจี้เข้าไปอีกจอมโหดจี้ไปอีกเตะไม่ถึงเหมือนกันจอมโหดจอมโหดเข้าไปใหม่เตะซ้ายเข้าไปเตะขวาทีนึงจอมโหดทีไว้เตะขวาไปทีแล้วถอยออกมาแก่นทองหยาบคายไป2หมัดแล้วไม่มีอะไรตามมาอีกจอมโหดเตะขาเข้าไปเตะขาอีกแก่นทองเตะทีไม่อีกแก่นทองเข้าไม่ได้เตะไม่โดนจอมโหดขึ้นขาเข้าไปที่ท้องของแก่นทองเลยแก่นทองตอนนี้ชักสเปสปาแล้วทำอะไรไม่ถูกแก่นทองขึ้นเข่าไม่ร้อนอีกหมดยกที่3กับตวงทองแคลิบอยชัยเดชเกียรติชานสิงห์กับโคราชศักดิ์นรินทร์และก็ฐานเอกสวรพินกับเขาบางเหยนาราชวัตรพร้อมด้วยมวยที่น่าดูติดตามในรายการอีกหลายคู่ด้วยกันโปรดอย่าพลาดศึกเพชรทองคำวันพระราชบดีที่13กันยายนนี้รอบ3ทุ่มที่เวทีราชดำเนินดูซิว่าแก่นทองจะสู้ผู้ใจสิงบ้างไหมเอาแล้วแก่นทองเริ่มแล้วไม่ท่าชักพึดตู้แล้วไล่เตะจอมโหดจอมโหดยิ้มเห็นแก่นทองขึ้นสู้ยิ้มเลยถีบไว้แล้วถอยออกมาแก่นทองชกขวาเตะซ้ายเข้าไปจอมโหดเตะขวาเบาๆก่อนแก่นทองเตะไว้อีกแก่นทองเตะไม่โดนจอมโหดผีดยันไว้ก่อนจอมโหดขึ้นข่าวซ้ายเข้าไปจอมโหดกระชากตัวเข้ามาเลยแล้วขึ้นข่าวซ้ายสูงเข้าไปแก่นทองเตะขวาจอมโหดเตะจอมโหดเตะไม่ถึงแก่นทองเตะเล่นท่ารับก้านคอเลยดีว่าโดนผีดไปปลายเท่านั้นโอ้แม่ชกไปยิ้มไปอยากก็ยิ้มใจทีเดียวเตะขวาไปทีนึงแก่นทองเข้ามามาแล้วแฟนมวยพยายามโหให้แก่นทองสู้แต่แก่นทองเอาท้องเข้าสู้เข่าจอมโหดยกในยกที่4นะครับแก่นทองเตะไม่เข้าเป้าจอมโหดเตะขวาเข้าไปแก่นทองเตะต่อมาท่าขวาประกันจอมโหดขึ้นเข่าอีกทีนึงจอมโหดทีไว้แก่นทองต่อยไม่ถึงจอมโหดยับซ้ายไปต่อยขวาไปทีนึงจอมโหดแก่นทองคึกได้ตอนต้นยกอยู่พักเดียวตอนนี้ชักเพลาๆแล้วจอมโหดไล่เตะเข้าไปจอมโหดเข้าไปอีกยับซ้ายไว้ต่อยขวาเข้าไปแก่นทองต่อยสวนมาไม่ถูกทองต่อยซ้ายขวาไม่โดนเหมือนกันจอมโหดเข้าไปหมดยกที่4ตะลุยต่อยเลยจอมโหดไม่ทำจอมโหดถอยไว้ไม่ทำถอยดักเอาบ้างแก่นทองมีทั้งหมัดประคัดมีทั้งศอกนำเข้ามาเลยตอนนี้แก่นทองตะลุยเลยโดนเข่าจอมโหดไปทีนึง
จะหดเบียงเข้าไปจะขึ้นเข่าตามขึ้นไม่ถนัดแก่นทองมาฟิตในยกที่5นี่เองจะหดเบียงเข้าไปจะหดจี้ไปเลยแก่นทองต่อยว่าสอบ้างจะหดต่อยสอบไปบ้างเข่าไปทีนึงจะหดต่อยขวาถูกปลายคางแก่นทองจะหดพุ่งไปต่อยขวาตามขึ้นเข่าซ้ายตามไปทีเบียงแก่นทองเตะขวาตามไปแก่นทองตอนนี้เข้ารูปเดิมแล้วความคึกคักเมื่อต้นยกหายไปแล้วกระโดดตีศอกเลยแต่ไม่โดนนะครับเลยหัวไปหน่อยแก่นทองพยายามตีศอกอีกแก่นทองพยายามเร่งเหมือนกันแต่เร่งไม่ขึ้นต่อยผิดซะเป็นส่วนใหญ่จอมโหดคงจี้ไปตลอดเวลาจอมโหดไม่มีแก่นทองเตะไม่โดนโดนเข่าโดนหมัดขวาจอมโหดอีกแล้วแก่นทองถอยออกไปเลยจอมโหดเตะซ้ายทีนึงตอนนี้จอมโหดรุกไล่มาเรื่อยยกนี้ยกสุดท้ายแล้วแก่นทองตอนนี้ได้บุกไม่ไหวแล้วหมดยกสุดท้ายนะครับกรรมการก็รวมคะแนนกันอยู่นะครับและชูมือให้นักมวยฝ่ายแดงคือจอมโหดสจินตนาเป็นฝ่ายชนะคะแนนและในตอนนี้คุณภูวนาถบางช้างจากหลังคากระบะไฟเบอร์กรีบอยมิสฟันเตชันวากอนมอบของที่ลึกให้นะครับ